iPad mini รุ่นที่6และ iPad รุ่นที่9รุ่น Wi-Fi วางขายแล้วที่หน้าร้าน Apple Store ทั้ง2สาขาส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่30กันยายนปี2564นะคะ Apple ก็ได้วางขาย iPad mini รุ่นที่6และ iPad รุ่นที่9ที่เป็นรุ่น Wi-Fi ที่หน้าร้าน Apple Store ทั้ง2สาขาแล้วค่ะใครที่อยากเข้าไปเล่นไปจับของจริงนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Apple Store ทั้ง2สาขาไม่ว่าจะเป็น Apple Icon สยามและ Apple Central World นะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกไปที่หน้าร้านนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store ออนไลน์ได้เลยตั้งแต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวนู้นี้จะสรุปสิ่งที่น่าสนใจและราคาของ iPad mini รุ่นที่6และ iPad รุ่นที่9ให้ฟังกันอีกรอบนะคะสำหรับไฮไลท์ของ iPad mini รุ่นที่6นะคะมาพร้อมดีไซน์แบบใหม่นะคะจอขนาดใหญ่กว่าเดิมไร้ปุ่ม Home มีการย้าย Touch ID ไปไว้ที่ปุ่ม Power นะคะรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2มาพร้อมชิป A15 Bionic แล้วก็มาพร้อมพอร์ต USB-C ด้วยค่ะสำหรับ iPad mini รุ่นที่6นะคะที่เป็นรุ่นเซลลูล่ามีการรองรับ 5G ด้วยแต่ตอนนี้นะคะเรายังไม่ทราบวันกำหนดวางขายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยค่ะแต่เดี๋ยวเรามาดูราคาของ iPad mini รุ่นที่6รุ่น Wi-Fi ที่วางขายตอนนี้กันก่อนค่ะ iPad mini รุ่นที่6รุ่น Wi-Fi นะคะความจุ 64GB ราคาจะอยู่ที่ 17,900 บาทความจุ 256GB ราคา 23,400 บาทค่ะส่วนไฮไลท์ของ iPad รุ่นที่9นะคะยังใช้ดีไซน์แบบเดิมค่ะคือใช้ดีไซน์แบบมีปุ่มโฮมมีขนาดหน้าจอ 10.2 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ Retina ค่ะมาพร้อมชิป A13 Bionic นะคะรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1อยู่นะคะแล้วก็พอร์ตก็ยังเป็นพอร์ต Lightning เหมือนเดิมค่ะไฮไลท์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคือเรื่องของกล้องหน้าค่ะเพราะว่า iPad รุ่นที่9เนี่ยได้รับการอัปเกรดกล้องนะคะจากความละเอียดเดิมนะคะ 1.2 ล้านพิกเซลที่อยู่ใน iPad 8เนี่ยพอมาเป็น iPad 9เนี่ยจะได้กล้องหน้าความละเอียด12ล้านพิกเซลเลยค่ะอีกทั้งยังรองรับฟีเจอร์เซนเตอร์สเตทนะคะที่จะช่วยให้การวิดีโอคอลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมีการอัปเกรดในเรื่องของความจุขึ้นมาด้วยค่ะอัปเกรดจากความจุ 32GB และ 128GB มาเป็นความจุ 64GB และ 256GB ค่ะจะเห็นว่าเราได้ความจุเพิ่มจากเดิมมา2เท่าเลยค่ะส่วนราคาของ iPad รุ่นที่9ที่เป็นรุ่น Wi-Fi นะคะความจุ 64GB นะคะราคาจะอยู่ที่ 11,400 บาทค่ะส่วนความจุ 256GB นะคะราคา 16,900 บาทค่ะส่วนการสรุปสเปคและไฮไลท์ของ iPad mini รุ่นที่6และ iPad รุ่นที่9นะคะทางทีมงาน iMode ได้ทำคลิปสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ตามไปดูกันได้เลยค่ะใครที่ต้องการจะสั่งซื้อนะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store Online และช่องทางที่2ค่ะคือที่หน้าร้าน Apple Store ทั้ง2สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นสาขา Apple Icon สยามและสาขา Apple Central World นะคะส่วนร้านตัวแทนจำหน่ายก็อาจจะมีการวางขายที่หน้าร้านเร็วๆนี้ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ